เดี๋ยวกลับให้เสร็จก่อนแล้วค่อยคุยทีเดียวก็ได้ค่ะก่อนระหว่างนิดหน่อยแล้วเสร็จกินโรตีใช่แล้วโรตีเป็นสักเรื่องใช่ไหมแล้วบาทเราก็แข็งแล้วเป็นก็เป็นเรื่องปกติถ้าประเทศไหนเสร็จกินโรตีมันก็แข็งเพราะฉะนั้นบาทเราแต่ว่าในแง่ของเราเนี่ยเนื่องจากเรามีส่วนที่เป็นที่แข็งแรงจริงๆนะเราเนี่ยมีความเข้มข้นนะครับเรื่องกิจกรรมเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบริการเรื่องอะไรต่างๆของที่ทำที่เรียกว่าที่นั้นราคาที่เราแข็งค่าเร็วเกินไปแข็งค่ามากเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ปกตินี่เราถึงยอมคุยกันตรงนี้กันว่ามันเกินพื้นฐานปกติของเราไปครับนี่ไง 6-7% เนี่ยมันก็เกินพื้นฐานมันไม่ควรจะเกิน28 29 28.5 หรือยังไงคงตอบยากนะตรงเนี้ยนะคือถ้าเอกชนตอบนะผมก็อยากได้แถวๆเดิมอ่ะนะใช่มั้ยแถวไอ้30อ่ะนะใช่ป่ะในขณะนี้นะข้อมูลในขณะนี้นะแต่ถ้าประเทศอื่นเขาเกิดอ่อนลงหรือแข็งขึ้นก็สอดคล้องกันก็ต้องไปอย่างนั้นนะคือจริงๆแล้วอยากให้ดูกราฟอันนั้นมากกว่าที่ว่าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเป็นคือผิดพื้นฐานเพราะว่าของเราแข็งกว่าภูมิภาคใช่ไหมถ้าวันนั้นก็คุยกันว่าเรารู้สึกจะอันดับ4ของโลก